นักตนักกายตานักปัญจกนักกาลวเตนะกิตมาสตาตัตมังตินังวาลวเตนะคารุวาโรโหติเอวังตัสสะปะคะวะโตปะริเนภานาสาสนายุกาลคณานามสันละเขตภาเป็นประธานของสงฆ์ขอโอกาสเทศบทญาติเทศยกบทโยมเป็นลำดับต่อไปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจากนี้ไปขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าสู่ห้วงของการฟังเทศฟังธรรมดังที่พวกอาตมาเองจะได้ยกขึ้นมาเป็นบุคลาธิฐานเพื่อญาติโยมทั้งหลายจะได้นำไปเป็นข้อคิดนำไปเป็นข้อวัดปฏิบัติสืบต่อไปสำหรับการจัดงานวันนี้หรืองานทำบุญวันนี้ก็เรียกว่าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อวิชัยไวยสีแสงคุณแม่คำบางไวยสีแสงและเด็กชายสกุลไวยสีแสงทั้งสามท่านนั้นได้ถึงแก่มรณะละจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าดังที่พวกเราท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันดีแต่การจัดงานวันนี้ครั้งนี้ก็มีเจ้าภาพอยู่แล้วผู้หลายคนด้วยกันดังที่มีรายนามอันจะได้ประกาศให้ญาติพี่น้องทั้งหลายได้รับฟังดังนี้มีคุณพ่อสมยศแม่ละองดาววงชาเลื่อนเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพรักพ่อเยี่ยมแม่มนูนสว่างนึกนายขมูลไวยสีแสงพ่อปรีชาแม่อุไลรากรรมพ่อบุญส่งแม่นงนุชลาคุณทั้งหมดที่กล่าวนามมานี้ได้พร้อมด้วยบุตรธิดาและคณาญาติทั้งหลายได้รวมกันเป็นเจ้าภาพมากำหนดวันนี้และสถานที่นี้เป็นวันรวมงานเป็นที่ตั้งกองบุญทาราญาติโยมพี่น้องทั้งหลายเจ้าภาพมือนี้พร้อมพี่พร้อมน้องจากหลายๆไปโดยเฉพาะญาติพี่น้องเจ้าบ้านหนองนางเลิ่งเจ้าบ้านหนองอีโล่งนอกไปใหญ่นอกหนองอีเลิ่งเป็นภาษาอีสานพวกเข้าคำว่าอีคำว่าไอคำว่าหมักคำว่ากูว่ามึงเป็นภาษาอีสานเป็นภาษาท้องถิ่นและนอกจากนั้นก็มีพี่น้องบ้านหินตั้งบ้านศกม่วงพี่น้องบ้านพ้นสว่างพี่น้องบ้านห้วยวาและหลายๆบ้านมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพณตรงนี้มาตั้งกองบุญขึ้นเพื่อเป็นการทำบุญทิศเพื่อตอบสนองบุญคุณของบุพการีชนได้แก่คุณพ่อวิชัยไวยสีแสงคุณแม่คำบางไวยสีแสงและเด็กชายสกุลไวยสีแสงดังที่กล่าวนั้นและที่นี่พ่อวิชัยแม่คำบางไวยสีแสงนั้นถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของเจ้าภาพเป็นพ่อพญายของลูกของเต้านั่นแหละเรียกว่าเป็นภูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่ลูกหลานควรจะได้บูชากราบไหว้อาราธนีคุณของพ่อของแม่มีมากเหลือขนาดนับไม่ว่าจะเป็นปรมัตถคุณคุณหรือจะเป็นอุปการะคุณก็ตามปรมัตถคุณนั้นในแก่อาการ32ในร่างกายนับจะผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวไตม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารไม่อาหารเก่าไม่ร่วมพัดขึ้นบนบนร่วมพัดร่วมบางล่างร่วมพัดไปตามตัวร่วมในไตร่วมในช่องว่างในร่างกายตลอดถึงธาตุไฟทั้งหลายที่มีในร่างกายครบแล้วอาการ32นั่นคือปรมัตถคุณที่พ่อให้มาแม่ให้มาหลวงพ่อเคยเว้าเคยคิดตัวแยกในการแยกประเภทของอาการ32ในร่างกายของมนุษย์
พ่อให้มาเท่าไรตัวเท่านี้ว่าดูฮะพ่อให้มา21แม่ให้มา12นะพี่หลวงพ่อขัดแย้งตรงนี้โต้แย้งหลายเอาให้ท่านพ่อให้จักสิได้แก้กับผู้ใดมันบ่มีหม่องแก้น้ําบ่จําเพราะว่าสิ่งที่แม่ให้มานั้นมันมีแต่ของเป็นขี้ร้ายดีก็หมายถึงดีดีเสลดนี่เจ้ากำลังกินเขาเสลดนี่ถ้าบ่ป่วยบ่ไข้มันบ่มีมากนี่เงินบ่พอไปบ้านดีเสลดน้องนี่บ่เจ็บบ่ป่วยบ่บาดมันบ่มีได้หนองเลือดเนื้อได้เอ่ยอยู่ในร่างกายอยู่ทั้งเลือดทั้งเนื้อมีเสลดน้องเลือดเนื้อไขมันมันข้นน้ำมันน้ำหูน้ำตาน้ำปัสสาวะเนี่ยเหี้ยวกินเข้าไปมันจะกระทั่งเป็นเหี้ยวดินั่นแม่ให้มากี่ไล่โพดเนาะของดีๆมีเฉพาะให้เบิดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อแก้เองก็เองเพราะว่านักปราชญ์เพิ่นได้ว่ามาแล้วถึงจะไม่ยอมรับถึงจะมีการคิดโต้แย้งแต่ต้องรับหลักว่าหลักการเพิ่นมาว่ามาจนท่านแล้วน่าจะบอกว่าในร่างกายของบุตรทุกคนพอกับแม่ให้มาพอๆกันมาจะเสียมันจะพอสิถูกต้องสำหรับหลวงพ่อคิดดีผมพ่อกับให้กับแม่ให้พ่อกันขนเล็บฟันหนังเนื้ออีกกระดูกพ่อกับแม่ควรสิให้ได้พ่อกันนี่เนาะนั่นคือพวกจิตตัวใหญ่นี่เป็นปรมัตถคุณและที่นี่ถ้าหากว่าพูดถึงประการคุณทั่วไปแล้วนี่ก็ยังที่ว่าอุปการะคุณนั้นได้แก่ผู้ที่บิดามารดาอุปการะแก่บุตรมาเอาบัดนี้มาแยกตรงนี้ระวังพ่อกับแม่ผู้ใดมีคุณต่อลูกหลายก็กันพ่อกับแม่ผู้ใดมีคุณต่อลูกหลายก็กันในปรมัตถคุณบ่เลยละแยกแยะบ่ออกสำหรับหลวงพ่อนั่นทีนี้อุปการะคุณนั้นถ้าจะบอกว่าพอหลายก็บอกไม่ได้ถ้าที่บอกว่าแม่หลายก็หมายถึงชี้ขาดลงไปเลยตั้งท้องลงไปเลยก็บอกไม่ได้ไปเอาแล้วเพราะอย่างเพราะอยู่ที่การกระทำอยู่ที่หน้าที่ของพ่อของแม่ว่าผู้ใดที่เลี้ยงลูกหลายก็กันหมายถึงใช้เวลาเลี้ยงลูกถ้าสมมติว่านะครอบครัวยังนั้นพ่อแม่มีลูกเพียงคนเดียวสมมติว่าคนเดียวพ่อกับแม่ผู้ใดจะมีลูกก็มีคุณต่อลูกเพียงคนเดียวหลายเท่ากันนั่นคืออุปการะคุณที่นี้นักปราชญ์ท่านแก้ไว้ว่าผู้ใดเลี้ยงลูกหลายก็คนนั้นมีคุณต่อลูกหลายกว่าสมมติว่านำได้ลูกเกิดขึ้นมาแม่นี้พ่อให้พ่อเลี้ยงผู้เดียวนั่นพ่อมีคุณหลายกว่าพ่อนี้พ่อให้แม่เลี้ยงผู้เดียวนั่นแม่มีคุณหลายกว่าเป็นอุปการะคุณตอนนี้ไม่ออกกระสีโต้แย่งนี่มันโต้แย่งมองไหนโต้แย่งมองกุมภาคนี่แล้วเนาะง่ายเนาะมองตั้งท้องนี่แหละ9เดือน10เดือนพ่อออกบ่ได้กุมใส่จักเทียเป็นบ่พอใหญ่นี่มองไม่ออกสิตั้งโต้แย่งลูกกินน้ำกินนมกินเลือดที่แม่กันออกจากท้องอกข้างล่างก็สามปีสี่ปียังไม่ทันเต้านมก็ออกว่าได้ให้ลูกกินนมจับเขี่ยนี่มองไม่ออกว่าเนาะแล้วพอแล้วยำก็มกจกก็ป้อนตะกี้ตะก้อนถ้าสมมุติว่ามีผัวเมียสิบคู่ที่มีเพียงสองคู่เท่านั้นแหละผู้ผัวได้ยำเขาป้อนลูกเป็นบ่พอใหญ่นอกจากนั้นมีแต่แม่ยำเบิดเนี่ยมีแต่แม่มกเขาป้อนลูกถ้าปัจจุบันนี้เขาบ่ได้ยำบ่ได้มกกินเขาที่เขาเย็ดมาจะถูกต้องตามลักษณะหรือตามอนามัยหรือบ่ก็กระตามเขาเย็ดมาแล้วเขาซื้อเลี้ยงเขาอย่างต่างๆนะเนาะนี่พ่อกับหลายคนก็เป็นผู้หาซื้อมาส่งมาคนให้ได้สูตรป้อนลูกถ้าบางคนก็เป็นผู้แม่หรือบางครั้งก็ซอยกันป้อนซอยกันเกลียลูกเต้านั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้แม่ออกสิเครียดอยู่กันว่าเนี่ยพ่อออกมีคุณหลายพ่อเนาะอันถือผ้าถือทองนี่ล่ะบางคนพ่อหูจักว่าตนเองมีทอง
ดีใจบ้างตกใจบ้างมาใจสั้นเกิดอาเจียนมาเท่าเอิ่นแท้พ่อแม่บ่ง่ายอาลองคนลูกยังได้ท่องที่เหรียญหาเหรียญยังแท้อยู่ก็มีเนี่ยยังแท้อยู่ก็มีทรมานนี่เนาะคุณแท้ท่องนี่อยากกินยังก็อยากพ่อเดี๋ยวเห็นแล้วก็เอาละยิ่งรักรถสิหักสิทนรถนั่นคือความลำบากของผู้เป็นแม่และทีนี้เมื่อลูกอยู่ในท้องเริ่มจะ3เดือน4เดือนเริ่มเคลื่อนไหวยากโดยเฉพาะเจ้าสิออก8เดือน9เดือนแค่เริ่มเคลื่อนไหวยากสิลูกจะเลียเทียต้องหาแนวเกาะต้องหาแนวจับสินั่งก็ต้องหาหม่องเที่ยตะก่อนนั่นคือการประคองขั้นตั้งท้องเบิ่งลูกประคองขั้นหรือบำรุงลูกในขั้นแต่ก่อนบ่มีหรอกปากแค่ปากหมอปากผนุงท่านบ่มีแต่มีจะหาอยู่หากินเราเองผู้เฒ่าโบราณเพิ่นบอกว่าจังซี่การท้องใหญ่ถึงมาแล้วจ้อสิพอดบอกเดือน7เดือนเข้ามาก็บอกลูกบอกเจ้าดอกมาบอกมั่นไม่ล่ะเอ้ยจะอยู่ซื่อให้เฮียให้ไปให้มาให้ย่างให้เคลื่อนไหวดูๆมันจะบอกลูกง่ายเป็นบ่พอใหญ่นั่นคือผู้เฒ่าเพิ่นบอกลูกบอกเฒ่าตะกี้ตะก่อนแต่ปัจจุบันนี้ไม่ให้ทำงานเลยให้พักผ่อนทำงานเป็นข้าราชการหรือเป็นลูกจ้างประจำหรือตามบริษัทก็ตามให้ถึงโอกาสลาคลอดก่อนคลอดตั้ง3เดือนให้มาพักผ่อนให้มาบำรุงท่านนี่คือปัจจุบันนี้แต่ก่อนเนี่ยออกที่นี่ก็ออกยากออกลำบากบ่ได้มีหมอบ่มีสุขศาลาบ่มีงามไม้อาลองคนไปไรอื่นอยู่พวกคุณออกอยู่พวกคุณก็มีเออเป็นคนยืนออกอยู่พวกไปหาพบพาเกียรติออกอยู่ทุ่งหน้าก็มีมันเป็นเรื่องสั้นโดยเฉพาะเลยส่วนมากออกอยู่ที่บ้านก็ออกก็ลำบากแห้งยากหลายออกอยู่กับพ่อใหญ่กับหมอทำเงี้ยทำเงี้ยก็ไม่ได้เลี้ยงมาหรอกอยู่ในตาหมากมีอย่างไรมีไม้หมวกอันหนึ่งสามารถทำกอดเป็นบ่ง่ายมีไม้หมวกมีผ้าก้อมน้อยๆอันรอบลงมามันจะเป็นเพิ่นได้ผ่านนั่นมานั่งคือในหูนกเนี่ยเพราะออกลูกจะจีเพิ่นว่ามีผีมีไพ่มีหามีอย่างสามารถสูดมากินกินเลือดกินหยางเพิ่นว่าดอกนาราออกยกกับบ้านกับเพี้ยนออกกับหมอทำเงี้ยมาทันทีออกกิเลสกับไปด้วยหมอทำมาปัญญาหมอทำกับทองเลยที่ให้ร่างก้นเศร้าไม่ยังเลี้ยวตอนนั้นยังเกิดมาเบิ่งกันออกลูกยุกก็หาบรรลุก่อนเสียเลือดเสียเนื้อหลายเสียเลือดเสียอย่างหลายเกิดวิ่งเกิดเพี้ยนถ้าสมองเพิ่นว่าวิ่งเลือดเสียเลือดหลายความดันมันต่ำพอเลือดมันเบิดในร่างกายคอยคนแน่คอยวิ่งผู้มีใหญ่หมอทำเนี่ยเอาแต่พ่อใหญ่มันเสียกินลูกคอยรีบความบานผู้พ่อใหญ่หมอทำปั้นหนังกระเจี๊ยวเลี้ยวเจี๊ยวขึ้นกับผมกับผาโกรธจุ่มแค่นั้นแม่งมันเจี๊ยบมันก็ว่องเจ้าเมนมาแล้วโอ้ยคอยย่อมแล้วเอาพ่อใหญ่จะไปเชื่อเชื่อใจมันได้มันเสียกินลูกคอยนำกระพือกระพือให้เป็นสวนสลบไปนั่นคือสมัยนั้นสมัยก่อนการออดลูกคลอดลูกยากลำบากอาลังก้นเจ็บก็ยกเก้าขึ้นเจ็บขึ้นบ่ออกก็มีแต่ซื้อมือนี่ขันออกยากหมอก็กระปาดออกเจ็บออกข้างถังขึ้นกล้วยขึ้นกล้วยมันอาหารหลายนี่กล้วยต้นไหนมันมีความสมบูรณ์ในด้านอาหารมันมีความตอนนี้ทั้งฝ่ายมันเกิดแม่งแง่ฝ่ายมันยุ่งรัดเนาะตอนนี้เวลามันแย่เจ็บทีมันออกข้างทางทีกับพระธาตุกันก็กล้วยประหลาดกล้วยพิสดารกล้วยวิเศษอันนั้นก็คือกันนี่ล่ะมันจะกอดปัจจุบันนี้หาเขาตรวจเพิ่งแล้วมันเป็นตากอดยากหมอเขาก็ผ่าตอกให้นั่นคือยุคนี้สมัยนี้แล้วเรื่องลูกเจ็บทีตะกอนเรื่องยากเนี่ยแม่ก็กำลังกินอาหารข้าวไฟนี่โดยเฉพาะขณะในพิธีกระบุนกระบอกหิจิ้งแม่แต่แกพี่น้องมาเบิ้งมาเฝ้าบ่มีเนื้อกินหาเป็ดหักเอามือนี่มาละพูดไปกินอยู่ไกลๆผลญาติหนึ่งคนจริงจริงญาติพิธีกระบุนนั่นคือความยากความลำบากในบุคคลละคนตอนนี้ออกมาแล้วน้ำนมบ่มีให้ลูกกินจะลำบากอีก
ว่าใหญ่อยู่ไสน้อไม่ทนไสน้อจะมาต้มให้อยู่ให้กินพ่อมีน้ำนมเมื่อหักตะควงตะไก่ไก่เน่าลุ่มผูกก็มาผูกเป็นยาเตกินยังมันเศร้าเป่าพ้นจึงเบิดลบว่าใหญ่เป่าตั้งแต่มีหลบวันยังบอกลูกเป่าตั้งแต่เด็กน้อยหกทุ่มทีหนึ่งลูกก็มาเอิญเจ้าโบเบิร์ตทางตะลุ่มได้เจอเจ้าของนั่นเมื่อใดก็ได้จนว่ามีเขียวนั่นเป็นอุปการะคุณแต่ปานนั้นลูกเข้าสมัยก่อนหูจักคุณพ่อคุณแม่หูจักความยากความลำบากปัจจุบันมื้อนี้ออกง่ายเนี่ยการสถิติของเด็กตายช่วงคลอดแม่ตายช่วงคลอดก็ไหลออกง่ายพอมีหมอมีแพทย์ออกมาแล้วอุ้มลูกพ่อเทียนเพิ่นพ่อ 30,000 ดอกให้ออกมาบ้านไอ้ไงผักขาเจ้าโป่งบ่เพิ่นจะมาทําหากินแต่จะกินแต่ก่อนมันสิบ่ได้คันโตเรื่องผักขามันกินตัวบุญรักตัวเนาะนั่นเพชรๆอยู่ไสตัวใหญ่เพิ่นได้ลากผู้เมียกินตัวบ่ผิดเพราะหยังเพราะหมอเขาเฮ็ดให้เพิ่นแล้วเลี้ยงๆเลี้ยงอย่างนั่นความดันสูงความดันต่ําก็บ่มีอันความดันต่ํานี่ล่ะเฮาเลี้ยงไม่ได้บ้านเฮาโบราณเพิ่นว่าหามาสูตรพ่อใหญ่ก็พวกบอกว่าเอาแม่พ่อใหญ่ก็นำเพื่อนี้จะว่าป้าเพื่อจึงนำเขานำเขาลดนั่นมันเป็นยังสั้นแล้วลูกปัจจุบันนี้ถึงว่าพ่อแม่เลี้ยงมาแล้วปู่ย่าตาใหญ่เป็นผู้เลี้ยงผู้เสียหน่อยที่จะคิดพ่อหน่อยที่จะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่หน่อยที่จะฟังพวกพ่อพวกแม่ฟังพวกปู่พวกย่าพวกตาพวกย่าที่ตะมันลืนนายมิตรมันลืมแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายโหแน่พวกเจ้าเป็นคนโบราณจะมาเว้าพวกเจ้าบ่รู้จักหยังตัวมันว่าแม่นบ่ใหญ่เออด่าก็บ่ได้เออคันด่าหลานก็ย่านพ่อแม่มันเครียดคันสิหนีหลานก็ย่านพ่อแม่มันเครียดอันย่านเครียดก็ย่านเพื่อได้มีโตหลานหักหลานแม่เห็นเขาแน่ๆยังว่าเงินหลักเลี้ยงตัวเบื้อเขาได้ปากเน่ามาบอกว่าหลานไม่เห็นคนนั้นเนี่ยเอาหลานมากุ้งระวังก็จะปีกระล่างด้วยว่าจะหนอกนั่นก็คือความเป็นห่วงลูกห่วงหลานเพราะฉะนั้นลูกหลานควรคิดถึงตรงนี้นี่หลวงพ่อว่าเรื่องอุปการะคุณที่พ่อแม่พี่ต่อลูกต่อเต่าสรุปความร่วมว่าปรมัตถคุณนั้นหลวงพ่ออยากให้บอกว่าพ่อแม่ให้มากพอกันในร่างกายอาการ32นั้นที่นี่ส่วนอุปการะคุณนั้นอยู่ที่การเลี้ยงดูท่านพ่อเลี้ยงหลายก็พ่อมีคุณมากกว่าท่านแม่เลี้ยงหลายกว่าแม่ก็มีคุณมากกว่าเพราะฉะนั้นจงใส่ใจตรงนี้จ้างลูกเต้าของพ่อใหญ่วิชัยของแม่ใหญ่ครับบางเฮานี่เพิ่นพระเจ้าเข้าใจในคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าพ่อแม่ยากลําบากพ่อเลี้ยงลูกผูกพกมาตัวสิเป็นพ่อเป็นแม่ตัวสิเป็นพ่อเป็นบ้านเป็นเฮียนนั่นล่ะพ่อแม่ก็ได้เห็นมาแล้วลําบากมาแล้วลูกเต้าทั้งหลายลูกของพ่อใหญ่วิชัยลูกของแม่คำบางอันประกอบไปด้วยพ่อสมยศแม่ละอองดาวพ่อเยี่ยมแม่มะนูนพ่อกำนัตนายกำมูลไรสีแสงพ่อพีชาแม่อุไรดากรรมพ่อบุญทรงแม่นงนุษราคุณนี่นี่เพิ่นคิดถึงความยากความลำบากที่พ่อแม่เลี้ยงมาเพราะฉะนั้นจึงได้มาทำบุญกุศลส่วนกุศลไปให้เพิ่นเพื่อตอบสนองบุญคุณของพ่อของแม่การทำบุญกุศลหาพ่อหาแม่นี่ตอบสนองบุญคุณแท่งบุญแท่งคุณเพิ่นเบิดบ่บ่เบิดเหตุจังใดก็บ่เบิดตอบแท่งคุณพ่อคุณแม่นี่แต่ก็ดีแล้วที่ลูกเต้าคิดได้ตรงนี้ถือว่าเป็นความคิดอันพิเศษมากอยากตอบสนองบุญคุณของพ่อของแม่ถึงจะไม่หมดตัวตามยังได้ถือว่าเป็นลูกที่ตั้งอยู่ในความกตัญญูกตเวทีนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาบุรพาจิตที่หลวงพ่อยกขึ้นไปในเบื้องต้นนั่นแปลว่าลูกนะคนดีมีอะไรเป็นเครื่องหมายถ้าเป็นคำถามคนดีมีความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายกตัญญูคืออย่างกตัญญูคือรำลึกนึกถึงบุคคลของบิดามารดาหรือคนของบุคคลอื่นที่เขาประการรับมาก่อนกตเวทีนั้นมาตอบแทน
เนี่ยจังสิเป็นต้นวันนี้นั่นแหละกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่ต้องการจากอยากจะตอบสนองบุญคุณอันมีตามหาศาลเหลือประมาณที่ฮอดสิเฮ็ดให้มันจบบ่เพิ่นได้นั่นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าบุคคลใดความงามจะร่ำรวยล้นฟ้ามหาศาลกระทั่งแต่ถ้าการแสดงออกหรือการกระทำแล้วไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณพระบริเจ้าเพิ่นบ่ยกย่องว่าเป็นคนดีใครกระทำจะผู้ใกล้เจนใจปานใดก็ตามแต่ถ้าการแสดงออกหรือการกระทำนั้นมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแล้วพระองค์พระบริเจ้าจึงตัดสรรเสริญบุคคลนั้นว่าเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ลูกเต้าของพญวิชัยก็มีคำบางถือว่าเป็นบุคคลอันที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องและพวกเราทั้งหลายก็ควรจะได้ยกย่องเหมือนกันเช่นกันอาราธนาญาติโยมทั้งหลายว่าตัวของอาตมาเองจะได้รับสรรพรณาอานิสงส์ให้นานเวลาก็เป็นอาจารย์ยิ่งสมัยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จึงจะขอยุติลงพระธรรมเทศนาในส่วนอานิสงส์ไว้เพียงแค่นี้เป็นเรื่องใดมือนี้อยากฟังเรื่องลูกเกินเต่ากับพ่อกับแม่ปนาใหญ่โกศกเรามาฟังอยากฟังเรียนนั่งหมาขาวแต่เรียนนั่งหมาขาวนี่จะที่บ่งถึงลูกที่มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่และลูกที่บ่กตัญญูต่อพ่อกับแม่หมายถึงลูกดีลูกชั่วหั่นล่ะใครจะเป็นลูกดีใครจะเป็นลูกชั่วเจ้าภาพพี่น้องอย่าฟังเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องนี้ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วเรียกว่าเรื่องมิสุกับลูกใส่ซ่าเอออาราธิยังไงก็ตามนั่งหมาขาวแต่ก่อนที่พิเศษอาตมาก็จะขอสมมติพระคุณเจ้าผู้ที่พิเศษให้ได้รับตำแหน่งแสดงหน้าที่ในเรื่องนี้ดังต่อไปนี้ก็ขอสมมติเนี่ยพระคุณเจ้านั่งอยู่ข้างตรงหน้าของอาตมาญาติโยมบ้านเราเนื้อเรื่องยินตั้งไม่ว่าบ้านใครจริงจริงเชื่อคือติดจำเพื่อนได้ติดจำเพื่อนดีอยู่ดอกหลายๆคนแต่ก็ต้องรายงานโตหรือประกาศสมญาณน้ำของเพื่อนในพี่น้องในทราบนั่นคือหลวงพ่อคำพุนอาภัสโรเจ้าวาดวัดตลาดหัวหินมนุษย์ตุนตำบลบ้านมะนาวอำเภอบ้านฝางไงบัญญัติตั้งไม่ว่าหุ่นจักรีดอกเป็นเครือข่ายสายญาติเดียวกันในเขตบุรีวันนี้จะสมมติให้หลวงพ่อขอบคุณรับหน้าที่ของลูกสาวน้อยของนั่งหมาขาวนี่นั่นนี่เพิ่นเป็นลูกสาวลาแต่ว่าเบื้องหน้าเพิ่นแก่กว่าหมู่เรียกว่านี่ว่าใหญ่นี่ล่ะเขตเรื่องนี้ล่ะพวกหลวงพ่อได้เปรียบผมนั่นนอกธรรมะถือลาก็บ่กล้าเอิ้นครอบเกิดก่อนอันเรื่องธรรมะมื้อนี้ล่ะจะได้ในอื่นหลายยังเต็มที่ได้เกียรติกับมองดีละนะธรรมะที่สองทัดกันมากกลางนี้นะญาติโยมทางมุจักดีแล้วละเนาะในฐานะที่เป็นพระบริษัทสริกชนเพื่อนนั้นเป็นพระนักเทศในเขตมุนีมุจักเบิร์ดคือหลวงพ่อพระพุทธจันทราคุณสารเจ้าวาดวัดถาวรในมิตรบรรพตสว่างเจ้าคณะจังตำบลเจ้าละเขตแต่มันตกนอกไปนี่บ่ไกลหรอกไม่ใหญ่เพื่อนน้องเรือขอนแก่นเนี่ยมื้อนี้จะสมมุติให้เพิ่นเป็นหมาก็ยังไกลได้เนาะฮะบ่ไม่รู้สมมุติให้เพิ่นเป็นหมาสมมุติเป็นหมาครับหมาเนี่ยเขาบอกไปในแม่บอกผมมันก็เรื่องเนาะเรื่องยังไงเรื่องหมานั่นแหละเรื่องหมาแต่สมมติให้เป็นหมาซะเนาะหมาบอกไม่นั่นก็ว่าไปในเนาะหมาซื้อบุญจากนิเนมแน่ต้องบุญจากนิเนมมีจากฐานะของหมาใช่เออให้เป็นนั่งหมาขาวร่างแต่นั่นเราพอคุยไงเนาะในหน้าที่ของพระราชาในญาติโยมเดี๋ยวฟังกันเป็นเบอร์ในมาสันเขาน้ำโพเข้าสาเหตุยังที่บ้านเพิ่งตายเมื่อกี้ไปกินมาที่บ้านตายมันเป็นยังไงมันเป็นคนตายอยู่ในบ้านถือเมียที่หลบนวดนี่ภาพนี่ภาพบาปนี่สามโมงนี่ภาพบาปเกิดติดว่าเจียนแล้วแต่เที่ยวเทศอยู่นี่ลูกเต้าเราหลานมันไม่ตายก็ไม่ได้ไปเบิ้งย่อมเป็นสร้างไว้แห้งละละ
สร้างกันที่บ้านใดดอกนกเป็นกระดอใจโยงทำงานเดี๋ยวมันเพื่อนขึ้นเรื่องขึ้นด้วยน่าละครับเป็นนั่งมาขาวเล็กหน่อยครับทำหน้าที่ของพระราชาที่มีส่วนตัวของอาตมาเองถ้าในน้ำหอยตามกาดบาดตามเจ้าหัวก็จะสมมุติตัวให้รับหน้าที่ลูกสาวใหญ่ของนั่งมาขาวบ่มีซื้อดอกลูกสาวหน่อยก็บ่มีซื้อลูกสาวใหญ่ก็บ่มีซื้อเพราะเกิดอยู่ตาหมาออกลูกบ่มีของเขาไปเกิดก็เลยไม่ได้ตั้งซื้อนามแม่ใหญ่ที่ตั้งไหนก็ตั้งรวดมือนี่เด้ออาราพัฒนันก่อนที่สิเขาสู้เรื่องจะขอเท้าพวกเดิมให้ญาติโยมพี่น้องได้ทราบแต่ก่อนเป็นยังค่อยมีนั่งหมาขาวนั่งหมาขาวเป็นยังค่อยมีลูกเป็นคนนี่แหละสิว่าให้ฟังในสมัยตั้งศาสนาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนั้นจะกล่าวถึงเมืองสวรรค์เช่นกันกับปัจจุบันนี้มีองค์อินทาธิราชเป็นผู้บัญชาการในเมืองสวรรค์ท่านถึงรู้ฤดูกาลตานาฝนมาโดยเฉพาะฤดูกาลของพรรษาของพระสงฆ์พวกเทพบุตรเทพดาทั้งหลายจะถือโอกาสลงมาเที่ยวในเมืองมนุษย์โลกโดยเฉพาะป่าหิมะผ่านป่าหิมะผ่านมันมีบ่อสมือนี่มีอยู่คือเก่าใหญ่คือภูเขาหิมาลัยแดนชมพูทวีปในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นชมพูทวีปสมัยปัจจุบันนี้ก็คือภูเขาหิมาลัยท่านภาษาบาลังเขาคือเกินภูเขายอดเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดในโลกนาราคือเปลี่ยนป่าหิมะผ่านอาราธนีในปีนั้นสมัยนั้นพวกเทพบุตรเทพดาทั้งหลายอยากลงมาเที่ยวก็เลยได้ไปขอโอกาสกับพระอินทร์พระอินทร์ก็จะให้โอกาสก็เป็นพระเนียมนะที่เทพบุตรเทพดาต้องลงมาเที่ยวแต่พระอินทร์ก็กำกับพวกเทพบุตรเทพดาทั้งหลายว่าท่านพวกสูงเจ้าทั้งหลายไปเที่ยวในเมืองมนุษย์โลกพระอินทร์ชาวโลกเขามีผัวมีเมียมีครอบมีครัวมีลูกมีเต้ามีความปฏิภาณรักใคร่กันเป็นสู้เป็นแค้นกันพวกเจ้าจะไปเห็นคือเขาเด้อพระอินทร์กำกับตรงนี้พวกเทพบุตรเทพดาทั้งหลายกราบรับว่าจะเห็นจะเห็นนาราพระอินทร์ไว้ใจแล้วก็เลยปล่อยลงมาเที่ยวเวลาที่สิเที่ยวนั้นถึง3เดือนเต็มๆอยู่ในป่าหิมะผ่านทางเทพบุตรเทพดาผู้ใหญ่เห็นบ้านเห็นเมืองเห็นผู้เห็นคนเห็นเขามีปูมีคิ้มมีลูกมีเมียมีผัวนั่นเทพบุตรเทพดาผู้ใหญ่ก็เลยเป็นรอบได้เสียกันท่านได้เสียกันแล้วพอดีกับเวลาของการเที่ยวก็เลยกลับเมืองสวรรค์การไปหอดเมืองสวรรค์เช่นดาวพระดึงว่างเทพบุตรเทพดาคู่ใหญ่ได้เสียกันก็เลยแตกพอเทพบุตรเทพดาคู่อื่นก็ไปโจทย์ไปจานไปเว้าว่างนั้นเลยดังหอดหูพระอินทร์พระอินทร์ก็เลยเรียกมาประชุมสักถามในที่ประชุมเทพบุตรเทพดาคู่ใหญ่ก็ไม่ปฏิเสธคือรับว่าได้เป็นทำให้พระอินทร์นั้นโกรธจัดหายเป่งเป่งคือพระอินทร์น่ะเดี๋ยวที่นี่ก็เลยว่าก็ไปว่าเอ้าท่านพวกเจ้าบ่ฟังความเฮาเฮาสิเฮ็ดให้พวกเจ้าได้สมใจโดยเฉพาะนางเทพดานี่รื่นความนี่ออกก็รู้ดิเนาะนี่บอกความใดเสียงโลดพระอินทร์เล่าสั้นเถลอบานี่ก็เลยเอาเจ้าเจ้าลงไปปล่อยในป่าหิมะผ่านเด้อพระอินทร์ก็เลยเอานางลงมาปล่อยไว้ป่าหิมะผ่านบัดนี้ครับพัดจาพนั่งเป็นหมาขาวซ้ำเนี่ยพ่อบอกพ่อข้างนิสัยมันเป็นหมาให้มันเป็นหมาขาวอยู่นี้เดี๋ยวนี้พระอินทร์กลับไปอยู่ต่อมานั่งหมาขาวกระท้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหมามีลูกจะเปลี่ยนไม่ใหญ่เก้าเดือนไม่ควรแย่ได้ที่พ่อคุณจะหอนเก้าเดือนนะหมามั่นหูหมูมั่นขาเออสองเดือนออกนั่นละนั่งหมาขาวออกลูกอยู่ป่าหิมะผ่านเนี่ยออกมาปรากฏว่าเป็นผู้หญิงทั้งคู่มีความน่าฮักน่าเอ็นดูน่าสงสารนั่งจะเลี้ยงลูกอยู่ความยากความลำบากหาปลาหาเนื้อหายังมากกระดิ่งนิดเนี่ยเราเลี้ยงลูกนะพอมีพื้นมีไฟหรอกนั่นละประเทศนี้วัฒนธรรมจะอยู่แบบสัตว์ที่อยู่แบบบ้าเสื้อผ้าอาบว่างก็บ่มีให้ลูกลุงกระลูกกระย่ายกระนาบานจนมากจนเงาเป็นนั่งเป็นเล่นเป็นบุระเอาเมื่อเรื่องนั่งเองตอนนี้จากลูกไปหากินเพราะ
เรื่องทุกข์ใหญ่มากในการหากินก็คือเครื่องนั่นก็ไปไกลไปซุ่มมือไกลไปซุ่มมือนั่นละเมื่อนั้นก็เลยหลงทางเลยบ่ได้กลับบัดนี้ขอย้อนกล่าวพระราชาในเมืองหนึ่งช่วยออกล่าเนื้อเป็นจินตวัฒน์ประจำวันวันนั้นก็เช่นกันพระกาชาดบริวารที่หน้าข้ามหาทั้งหลายออกล่าเนื้อก็เลยไปเห็นลูกสาวนั่งมาขาทั้งสองนั่งเกิดความสงสารไม่ให้กาชาดบริวารนำเสือนำขาไปมุงไปถือแล้วเอามาเลี้ยงไว้ในพระราชวังโยนใหญ่กาหนาบานขึ้นมาหูจักธรรมเนียมประเพณีของคนหูจักควบผิดควบถือบัดนี้เมื่ออายุครบ16ปีพระราชาจึงอยากจะถามที่ไปที่มาของธิดาสาวทั้งสองนางว่าพี่พ่อแม่เป็นคนบ้านไหนเมืองไหนเป็นยังยังไปอยู่พวกอยู่ป่านี่แหละอาตมาจะขอเริ่มเรื่องจากตรงนี้ดังเจ้าพระคุณธรรมนอนที่รับหน้าที่ของพระราชาจะได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนสืบต่อไปโดยสัจจะขอรบเป็นอันดีเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังกตัญญูกตเวทิตาติอนุสนธิลำดับแห่งการแสดงซึ่งพระธรรมเทศนาวาระโอกาสบัดนี้อาตมาภาพผู้ได้รับแล้วสมุจจมัญญาสังฆานวัดจากกล่าวพระคุณธรรมนนท์คือท่านพระครูวิมลสุวรรณสารท่านได้มาสมมติอาตมาภาพรับหน้าที่ของนางมาขาวแต่หน้าที่ที่มาถึงก่อนก็คือหน้าที่ของพระราชาแต่ก่อนอื่นนั่งก็ต้องขอโอกาสเจริญพรยมพ่อยมแม่สาธุชนทุกท่านทุกคนถือขอไพ่บริมาฉันเพศนั่งเรื่องจากว่ามุ่นไหวจะเกี่ยวอีกอย่างดีอย่างเศร้ากระตักบาทมันว่านเลยปฏิเพศน้ำมนต์สวดมนต์เด้อว่ากำลังติดโยลงกับสักกะทิเฮ้ยเราไปมากกับเรื่องหนาเรื่องดังแต่วันนี้ท่านปงบดตกเคล็ดบดได้แก้ไขว่าเปลี่ยนไปร้องเพลงนั้นร้องร้านเลยเรือโลกเราเต็มที่อยากจะหนีไปโลกละจังกันโอ้ขัดใช่ไหมเนี่ยไปหนาเรื่องดังแต่เราไม่ดังเขาเป็นพวกไปหวยเงินดีตัวขออภัยเด้อแล้วไปเสียงานหนักเนาะเป็นไปร่วงธรรมะจะไปแก้ไขไหมหนุ่มเศร้าพนมบุญอีกแล้วน้องพ่อแกตั้งใดหรือว่าที่เก่าทั้งที่นั่งพระราชท่านทั้งบุญแจกเขาทั้งก็จะไปสืบพอดีเอาเอาบางเรื่องแยกครับเอาไปเล่าได้ถนอมพญาต่อสีทรงตัวแท่งไปสู่ถอดพญาบ้านกับพญาเตี้ยไปสองคนเด็ดขาดบ้างเด็ดขาดเยอะข้างบัตรจระเข้รถชนกันหนึ่งบางวันที่หนึ่งตายสามบางใดตายสองอีกว่าตายอีกตายเหตุที่ตายเป็นที่แยกที่แยกบัตรมองกันมองนันทมิตรมีอันอาคันไงบังเนาะมันคนบรรลุจากคนแดนสายตรงรถออกไปกับพัดไปกับไส้กันได้พอดีนะก็เรียกว่าปล่อยทั้งอพต่อเขาจะเห็นสัญญาณไฟแห่งคนหนุ่มจากว่าเป็นที่แยกกว่าอาก็เลยอยากแก๊น้อยเมื่อเราดื่มข้าวไปวันนี้ก็หันมาว่าในเรียงเพศเรียงนั่งม้าขาวเนาะคือหลวงพ่อพันวาน่ะเรียงหน้าเป็นมาจังใดวันนี้ก้าวถึงพระราชาพระราชาข้างนั่นมีพระราชาพระองค์หนึ่งไม่ปรากฏพระนามปกครองพระนครหนึ่งเพิ่นก็อ้ําไว้นั่นล่ะอ้ําไว้ว่าขันท่าบอกพระนครนั่นคือคนก็สิคิดต่อไปว่าพระนครนั่นคือพระนครใดบัดนี้ว่าเป็นหยังคือไปเป็นใดเนี่ยได้ลูกหมาบัดนี้ไปมันก็ได้ย่าไปพระนครหนึ่งพระราชาพระองค์หนึ่งเอกาธิวสังอยู่มาณวันหนึ่งแล้วพอผู้ใหญ่บ้านพระราชาออกประพาสป่าสมัยก่อนพระราชาผู้ใดมีเงินมีทองออกเที่ยวป่าเพราะไงหาเหยื่อหาล่าเนื้อปิ้งเนี่ยปิ้งปูปิ้งปลากินโอ้ยถือว่าคนสุดยอดแต่สมัยทุกวันนี้ถ้าเป็นผู้รักผู้ใหญ่
บ้านใดได้ออกทัศนศึกษานอกพอใหญ่เนาะออกปอต่อเอ้ยเทศบาลเอ้ยเมารถให้คนไปเที่ยวเนี่ยโอ้ยงบประมาณปีละหลายแสนเนี่ยคันวัดไปขอที่สร้างหาพันผิดระเบียบเพราะว่าบ้านโทแนวที่ว่าสร้างประโยชน์ผิดระเบียบแต่ไปเที่ยวทุกเที่ยวทุกวันไม่ผิดระเบียบถูกต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ค่ารถเอาจะค่า 10,000 ค่าอาหารวันละ 20,000 ผิดถูกระเบียบสมมุติเนาะก็แล้วแต่แต่รัฐบาลเพิ่นพระราชาเพิ่นก็ได้ไปเที่ยวขอใหญ่ไปพ่อธิดาทั้งสองนางสวยงามเป็นเล็กหน่อยพระท่านนงผ่าสงสารเลยนำมาเลี้ยงไว้ในพระราชฐานอยู่ต่อมาทั้งสองนางหันใหญ่เติบโตอายุ15-16ที่เป็นสาวแต่พระราชาจึงเกิดความสงสัยอยากแกเรียกธิดาทั้งสองนางนั้นมาปรึกษาเรื่องมาถามว่าอยู่ที่ไหนเป็นลูกของใครจึงเอ่ยว่าดูก่อนแม่ผ่องพักรักมันเนตรที่มีเหตุจะตัดถามแม่ชมงามผู้เป็นที่อย่ารอรีออกมานิทีจากนั้นพระราชาพูดเช่นนั้นก็อยู่ที่ควรจนข้างหนึ่งรอสนทนาความนักการักข้างนานดังสุตวาเมื่อหญิงผู้พี่ได้ฟังพระราชาเอ่ยวาจาตัดเรียกถามแม่ชมงามจึงพูดออกไปว่าไม่เรียกเดียนมาอย่างน้อพระเจ้าค่ะเดียนแปลว่าได้เรียนดิฉันนั่นล่ะโอ้ดิฉันแปลว่าเรียนได้ยังไงบ่ได้แปลบ่แปลสิว่าไว้ว่าติดต่อกันดิฉันเลยเป็นเรียนคันค้าแม่ง่ายก็ไปกรุงเทพมาเนาะถ้าผ่านกรุงเทพมาคันว่าเรียนสิได้บ่ว่าเรียนนั่นล่ะเออได้คือกันเนาะได้คือกันคันค้าก็มาด้วยยังได้คือกันได้คือกันเออเอาที่เอิ้นมาเมื่อนี้กะมีความอยากสนทนาปราศัยนําประการแรกว่าการมาอยู่เพียงอยู่บ้างการอยู่การกินอาหารน่ะแซ่บจักหน่อยบ่เออถามเรื่องอยู่เรื่องกินแม่นกินข้าวกินน้ําแซ่บบ่จังซั่นบ่มีตะแตกคือว่าจังซั่นบ่แซ่บอ้อสิบ่มีอันนั้นน่ะนี่สิบ่เอาแม่นนี่อันนั้นน่ะนี่ก็ถามมันก็แซ่บมันเป็นหยังกันบ่แซ่บมันปลาก็ตัวใหญ่ก็ไปต้มใส่น้ําเบิดเอ้าต้มเนี่ยก็ไปฟักแหลกกว่าเจ้าสุกเมื่อกันทอดหมูสั่นเกี้ยงก็รอปลาลูกหนังสติ๊กมันก็เลยบ่แซ่บโอ้บ่คือกินลิบกินได้อยู่ในปลาเฮ็ดจังผู้ขาอยู่ในปลาแม่ได้มากนกตัวทอดหัวเข้านี่ก็กินดิบโลดขาตัวทอดแขนปงนี่ก็กินดิบโลดบ่ได้ทอดบ่ได้จืนบ่ได้ตีบ่ได้ย่างทั้งนั้นมันอยู่ในเมืองในวังมันก็เลยบ่แซ่บมันเลยบ่แซ่บเออเพราะว่าเคยกินแบบนั้นเคยกินแบบนั้นเอาบ่ได้หัดเอาเด้อฮะค่อยๆกินไปมันสิลืมดอกค่อยๆกินคือผ่าลืมผ่านี่คือจะว่าพยายามเอาแม่นมันก็สิแซ่บแม่นท่านท่านมองท่านก็สิพยายามพยายามมันสิแซ่บแบบเนาะแม่นอันนี้ประการหนึ่งประการที่2อยากจะถามว่าการที่ว่าไปอยู่ดงอยู่ป่าข้างนั้นจนฮอดมื้อนี้อยากถามว่าไอ้พ่อแม่ซื้อว่าจังได๋พ่อสิอยู่ได้บ่อยู่บ้านใดอ๋อถามมาจังสิถามหาพ่อหาแม่แม่นแม่นมาถามหยังก็มื้อนี้ย่ามนี้ล่ะฮะนี่ตะกี้ตะกอนหลายๆมื้อคือว่าถามบัดมาถามหาพ่อหาแม่หรือสงสัยว่าม่อมฉันกำลองนี่เป็นลูกหมูลูกหมาสุบ่เอ้าก็บ่ได้มาจังซั่นดอกบ่ว่าจังซั่นมาถามอีหยังท่านถามแก่ที่ถามก็อยากพูดจักโอ้ยากูจักเออนี่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นก็คือกันนั่นล่ะเป็นลูกผู้ใดคันพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะตอนนี้ลูกเห็นเต้ามาได้งานจังซี่คันเพิ่นนิสัยมันดีกิริยามันงามเออบักหลามลูกอยู่บ้านใดลูกลูกผู้ใดหลานผู้ใดก็เป็นเต้าหู้เต้าพูนแท้แม่นคันถ้าว่าคันเป็นของจองเจียงเจ๋งเป็นของพ่อเกือกแม่มึงอยู่บ้านใดมึงอยู่บ้านใดพ่อแม่มึงเป็นตระกูลใดวางที่แม่นเออก็เลยอยากฮู้ที่มาใช่ของมอมฉันจังเพราะฉะนั้นมอมฉันก็สิกล่าวรายงานกราบทูลถวายบอกให้ฟังได้บ่ฉันได้เว้าแล้วจงเตื้อโลดเด้อในตอนนี้เราจึงกัลยาณ้อยยิ่งคนป้อยในครั้งฝากพระองค์อยากหมู่เขาอีกพวกเงาดอกเราเครื่องตัว
มันธรรมดาเตื้อลูกมาภาวนาสันนะท่านที่เผยคนจริงยันพระองค์ที่ทำยืนเผยกินเที่ยวกินกุ้งผลเท่าไรอยู่ตามตามมาอาศัยกินดินวันนะพระบ่มีสิหอตัวมักอยู่ในดาวว่าดันสิเมื่อได้มาอยู่พี่จึงเริ่มจากตะกูลหมาเมียเป็นหมาตูเป็นคนบ่ยอมเผยให้ใครรู้ปิดประตูก็เผยอาเมียงว่าแม่ที่เป็นหมาบ่ยอมเฝ้าให้คนห่มบำตัวเป็นเสื้อแดงสูงแนวสุนัขกำต่อยกันขึ้นเฝ้าย่างจนสั่นฟังเพิ่งก่อนพวกพี่น้องชาวนักบากเลยบัดนี้ตัวกองจันจันท่องคำหน้าที่มีสิไหลดีอันมุสาวาทีบ่ควรจะเผยอ้างมันผิดทั้งผิดดีผิดจริตผิดเจ้าโบราณเก่าเป็นจำก่อนเดี๋ยวมาหน่อยคำก่อนผู้สาวจ้าลูกสาวมาลืมความหลังที่เป็นมาจันพระองค์ที่เห็นโดแม่เป็นมาบ่เคยเว้าความเป็นมาบ่เคยเปิดผู้แต่งก่อนว่าจังไรฉันผู้จะเอ่ยลองจำจะต้องสิว่าน้ำกาดีการที่ล่วงล้ำถือเป็นเรื่องเป็นตาเงินจะยุ่งเลยบ่แม่นยืดเดี่ยวกระเด็นประโยชน์มียังเต็มทีพอกะวีพระพันไว้เพื่อเตือนใจผู้เป็นโลกโลกตัวคุณพ่อแม่เป็นผู้ให้ทั้งกายลางว่าทุกคนกันละนอนว่านอนนอนให้นอนนอนเอาไปคือคิดหลีกเลี่ยวก็มีตันอยู่อีกตาวิธีตาคนวันนี้ละคุณละทานนะดังนิทานในเรื่องนี้คุณจะมีเหลือจากเก่านิทานเรื่องนั้นมาขาวอดีตกันเป็นเก้าอ่างนี้มาเร็วตั้งแต่นั้นยิ่งผู้เป็นจริงเก้าตาลนับมาถูกทวงทามตะกวนโตมาเลี้ยวซ้ำบ่อยากเผยเฉลยว่าเสื้อของตนฝนดินยาเมื่อมาอยู่ในพลาลืมคุณค่าที่ต่อยตามโตมันซุ้มกระดำอยู่แก่วงหันฟ้าอยากมีหน้าดอกเพื่อนไทยในตอนนี้นางจังหวางป่าแต่หุงทางไทยปัญญาใหญ่ผู้คล่องปางเหตุที่น้ำมันเอาไปฝ่าพนมเลวไม่อันบิดามันดาไทยกระเปลี่ยนพูดนั้นคือว่าในตอนนั้นพ่อแม่พาไปเที่ยวป่ากระเวงหาหมู่ใหม่อยู่ในดาวว่าดาลวงส่วนมอมฉันกับน้องหญิงมิ่งกันระยะน้อยเลื้อยด้วยลงกองทางอยู่ในดวงนกเสนยางข้างอยู่ป่าหิมะพานนะใส่กินมากไม่อันป่าเหงาอยู่รอทางจังเท่าองค์เจ้าท่านขญาใหญ่ได้ไปเจอเท่าที่เหมือนเป็นกรรมได้ล่วงมาถึงทีนี่ละเป็นสวัสดิ์ย่อขอพระองค์ทรงตรัสข้าวเดียวนี้นั้นพวกมอมฉันใหญ่เป็นสาวขอฝากไก่และเนื้ออาศัยพึงขอพระคุณถือเป็นบุญตั้งแต่พ้นอดีตเก่าได้นำแนมได้มาแก้มชาววังในปากฟังไก่เนื้อเชื่อพระวุฒิมอมฉันข้าพอกระเปลี่ยนพระราชาเมฆน้อยก็สูงตัวท่านพวกข้าพอพัดหลวงคงได้กลับเจ้าบ้านแล้วควรควงเงี้ยงเจ้าฟังเปลี่ยนจังใดล่ะพี่น้องฟังคำเทศคุณปกปิดตัวของฉันผู้สมบูรณ์ผู้อยากความจำลองนางจังหวางเข้าเอื้อ
้งทั้งปวงเป็นทั้งทั้งที่ฉันเราจะมานั่งละพีพอทวีลิขิตก่อนพรทรงให้จำจะต้องได้แม่นว่าตามตะละนอนพอดยาพระเจ้าข้าพ่อแม่นั้นเป็นราชาต่างเมืองในตอนนั้นพ่อมีภาพไปเที่ยวป่าแต่เวียงหาหมู่ใหม่อยู่ในดาวดันหลวงเพราะว่าไปหอดปากกวงพ่อแม่ลูกเลยหลงกันส่วนมอมฉันกับน้องหญิงมีกันระยะน้อยเลยค่อยหลงสองท่านอยู่กลางดงแต่งงานกลางอยู่ป่าหิมพานต์หาจะกินหมากไม้ป่าเนื้ออยู่รอท่านจังสละจังพระองค์ไปเห็นนั่นล่ะพระเจ้าค่ะโอ้น่าเล่นตัวน้อยใหญ่เนาะเติร์กที่ไม่ใหญ่ก็จะเดือดพักกันภาพลูกไปเที่ยวป้าหลงแบบนี้เด้อเอาคันสั้นเอาพ่อแม่เป็นพญาเนาะพระราชาเนาะพระราชาต่างเมืองซื้อเพิ่นว่าจังไหนในช่วงนั้นมอมฉันน้อยอยู่จำพวกบ่ได้ก็เลยพูดจะว่าพ่อแม่คือหยังเมืองนั้นคือเมืองหยังจำบ่ได้หรอกพระเจ้าค่ะเออเอากับว่าเป็นหยังขอขอบใจพ่อแม่เป็นพระราชาเนาะจากนี้ต่อไปที่ขอยกตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งให้เด้อยกตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งเลื่อนหน้าที่เลื่อนหน้าที่ตั้งแต่กี้เป็นแม่ครัวเป็นขนมธรรมดาบัดนี้เป็นขนมเอกเป็นผู้อาศัยจังสันเป็นผู้อยู่ในการปกครองของพระองค์จังสันอาลาบานี้จะยกให้เป็นหยังต่อให้เป็นเมียให้เป็นเมียเป็นมเหสีเป็นมเหสีเออมเหสีนี่คือหยังจบมเหสีแม่นท่านบ้านเฮาเอิ้นว่าเมียเมียแม่นเมียนี่แปลว่าหยังแปลอีกทีแปลอีเมียก็แปลว่าของเราเมียก็แปลว่าของเราแม่นเป็นของเขาได้บ่ถูกข้อนฮะท่านเป็นของเขาถูกข้อนเมียนี่ต้องเป็นของเราจะเป็นของเขามันถูกข้อนใช่ขอการอยู่สู่มือนี่คือบ่ลาจังบ่ลาบังไหนบ่ลาแต่ดอกเดียทราบว่าจังไหนโลวันเจอว่าดิดาบ่ยังไปหาครับเพื่อนจิกันเกิดไปข้อที่ก็แดนแต่ดอกอะไรผู้ลังคนผู้ลังคนแต่ว่าตำรับอายเพราะเป็นยังสั้นโอ้เพราะเป็นยังสั้นเมียแปลว่าของเราใช่มีตำเนียงตำราชาตำเปิ้ลว่ามเหสีใช่หรือพระราชินีเทียบพระทีแนนเพชรอย่างเนี้ยเพชรอย่างเนี้ยบัดนี้พระเจ้าค่ะทำกิจตามกับกิจวัตรของพระราชินีพระราชาพระราชินีพระราชาคอยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนปกครองไปป่าประชาก่อนให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแม่นมาตามบาทีผู้ข้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตตัวกันเนาะแม่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตโอ้การได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วจังสิประชาชนคนอีกก่อนบางมองได้รับมีความสุขแม่บางมองก็ได้รับความทุกข์บางมองน้ำท่วมบางมองก็น้ำส่วนบางมองจะแล้งใช่บัดนี้ขันห้าไปเยี่ยมเยียนราษฎรต้องเยี่ยมเยียนอยู่แล้วแม่บัดนี้หลายผู้มีภาคต่างภาษากันเนาะแม่ผู้ข้าเองมองจากภาษาไทยจะข้ามเออสอนให้เนี่ยเป็นหยังเดี๋ยวทําได้มันสมมุติว่าไปยามบ้านน้องนาเริ่มยังเปลี่ยนโอ้บ้านน้องนาเริ่มก็ว่าเล่าแบบพอแจงกันตัวก็ว่าเสด็จไปบ้านน้องนางเริงเสด็จแม่นมีพระราชดําเนินใช่โอ้อันไปเดินมาเสด็จหรือพระราชดําเนินแม่นอาจารย์จินเด้ท่านจินน่ะแม่นเรียกว่าเสวยแม่นอาบน้ําเด้อาบน้ำปกติว่าสงน้ำสิโอ้สงน้ำก็เพื่อนเพื่อพระบอกกันนั่นละที่ขันก็สงน้ำสงน้ำกันนอนนอนนอนได้ว่าบันทมได้ว่าบันทมแมนกันนอนบ่หลับเครื่องหลับเครื่องตื่นเดี๋ยวบันเองบันลมครึ่งหลับครึ่งตื่นบันลมนอนนอนไปไงเนาะที่ยากเมื่อกันยากกันเนาะแต่ผลไม้ก็ไม่จริงจริงก็คือยากเราจะไปพ่อเนาะเรียกผลไม้ผลไม้ใช่อันจังหำแบบมีจริงจริงเนาะ
อันนี้เดี๋ยวน้ำมันมีนี่ราชาตับเตือนงานใหญ่เดี๋ยวจะถามอามาตย์ก่อนโอ้ถามได้แต่ก่อนยังไม่มาบอกเองอามาตย์ท่าวางไหนเนาะพันปลาแล้วเจ้าพระองค์เป็นพระนะแล้วจะเจอพระราชาสิเอิญถามแบบมีเนาะเออไม่ออกฟังใดฮะเปลี่ยนมันก็ของสูงก็ได้กับเปลี่ยนมาเนาะก็เปลี่ยนตามละน้อยเขาชื่อกันเจ้าเนาะเอาคุณมีได้ไหมเออหำคุณมีคุณหำคุณมันยากเดี๋ยวภาษาแม่ก็มันก็ยากเจ้าเนาะมอมฉันก็เขาเป็นยากมันเป็นคือไม่ใหญ่ยากมันเป็นคือไม่ใหญ่กองมันไม่ว่าเอาไม่ใช่กองไม่ว่าลูกเป็นทหารนั่นแหละเพราะลูกเป็นทหารองคารักษ์อยู่ในเมืองในวังแม่นั่นแหละพระราชาที่ออกที่เขาปานเพิ่นเออนั่นเพิ่นก็คือเป็นย่ามนะแม่นอันนี้เพิ่นไปอยู่ในวังเนาะเพิ่นก็เอาราชาตับมาเบาให้แม่ฟังโอ้ตัวข้าแม่ได้ขอไปพุ่นข้าแม่ขอไปพุ่นหรือพระราชาเสด็จมาเบาให้มันถือเออท่านตัวละก็โอ้ปลอบเบาหัวจับเก่งมาแม่ยังของอืมอายุต่อมาปีนั้นพระราชินีเสด็จมาเยี่ยมเยียนราษฎรอืมเขาประกาศว่าพระราชินีเสด็จมาผู้ใดมีแนวไหนพอสิมาบ้านตลาดขายที่จะมีฟาร์มมีพืชเกษตรที่ยังตั้งนงตั้งน้ำตั้งเลี้ยงจะมาขาย